ใส่ความตกใจให้กับมนุษย์นะมีที่ไหนแล้วลุงหมอคะที่ว่ามนุษย์ต่างดาวเขาจิตสูงกว่าเราแล้วนิพพานของมนุษย์ต่างดาวกับนิพพานของมนุษย์เนี่ยที่เดียวกันไหมผมก็ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวที่จะตอบว่าไงลุงหมอบอกว่าจิตมนุษย์ต่างดาวเขาบริสุทธิ์กว่ามนุษย์จิตมนุษย์ดาวนี่แหละอย่าพูดถึงมนุษย์ต่างดาวเลยจิตมนุษย์เรานี่แหละโอเคไหมจิตมนุษย์ต่างดาวแปลว่าอ้างเอาเขาแล้วจะไปอ้างเขาไปทำไมแล้วคนที่สอนเรื่องกายใจจิตอย่าไปอ้างเอาเขาไม่จบต้องอ้างเอาเรานี่แหละเข้าใจไหมอ้างเอาเขาไม่จบรับรองเลยเข้าใจไหมไม่เจ็บยังไงโทษครับขยับเองดูซิเจ็บแล้วดีขึ้นไหมให้มันสลายไปเลยค่ะหลวงพ่อนั่นสิครับก็เจ็บนิดนึงนั่นแหละที่ผมเจ็บจังเลยนั่นแหละนิดหน่อยมันแอบนิดหน่อยมันแอบอยู่ตรงนี้แอบนะเนี่ยค่ะเป็นความรู้สึกเนาะโทษครับปล่อยผมมันแอบไปเนี่ยมันลูกอีแอบดึงมาให้หมดอย่าแอบอย่าแอบอย่าซ่อนเว็ดอย่าซ่อนเฟรนด์โทษครับโทษครับปึ๊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 บนี่นี่โอ้ไหมขยับดูหดลงระวังเป็นทุกข์กับมันอยู่เนี่ยแต่ก็ช่างหัวมันเอออย่าไปเป็นทุกข์กับมันตัดขาดออกจากนะช่วงนี้มันชอบขึ้นผื่นค่ะลุงมันเป็นลมพิษขึ้นมามันเป็นไหนของร่างกายปื้นมันก็เป็นทั่วเลยแต่ว่ามันเป็นปื้นๆขึ้นมาเป็นทั่วร่างกายภายนอกภายในนี่นะค่ะว้าวมันอยู่ๆมันก็เป็นมันเหมือนมันเป็นปื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นปื้นอย่างเงี้ยค่ะขาแขนตัวเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ขึ้นลำตัวด้วยนะยังไม่ขึ้นหน้าแต่ว่ามันขึ้นแขนขึ้นขาตัวนิดหน่อยทราบตามนั้นขอสังเกตนะครับขอสังเกตดูซิว่าพลังงานนี่มันจะวนวิ่งไปยังส่วนนั้นบ้างไหมนะทุกเองนะต้องรู้สึกเองพลังงานตัวนี้มันจะไปทั่วตัวมันจะไปยังบริเวณที่พูดถึงเมื่อกี้นี่หรือไม่เข้าใจมั้ยครับต้องรู้เองนะต้องรู้เองเพราะมันจะตัวของร่างกายเองให้ผมรู้ไม่ให้ไม่ได้แน่นอนครับโทษครับโทษครับห้ามกั้นหายใจนะพอจะกั้นหายใจจะไม่ไปไหนเลยมันไม่ใช่บทของการกั้นหายใจสินี่บทกั้นหายใจเขามีอยู่ก่อนแล้วมีอยู่ก่อนให้ลุงหมอสัมผัสตัวโทษครับพอเวลาถึงหมอก็ให้ทำตัวสบายสบายเอามาใช้ผมว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าครับดูสิผมว่ามันดีขึ้นนะดีขึ้นค่ะลุงอ่ะดีขึ้นดีขึ้นเยอะนั่นแหละคำว่าภูมิแพ้ไม่ผิดหรอกครับทำไงจะให้ภูมิตัวนี้ไม่แพ้ก็คือสร้างภูมิขึ้นมาเองโดยง่ายมากจำให้เราจำจำ
็ใช้เวลานานหน่อยกว่าที่มันจะหายดำมันเป็นเซลล์ที่มันตายมันจุดที่มันเป็นจุดที่พวกนี้มันขัดไหมเวลาผมทำไม่ขัดไหมไม่ขัดค่ะลุงไม่ขัดก็แปลว่าสมดุลนี่เจ็บปวดไหมหัวเข่าก็เจ็บค่ะอ้าวแล้วที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นผื่นก็ดีจะเป็นอะไรก็ตามทีในสังเกตเดี๋ยวผมไปล้างมือจริงๆมาทำใบหน้าให โอเคโทษครับโอ้โหเมียนะเรียบเนียนนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะแม่น่าภูมิใจนะผมเนี่ยรับรองได้เลยเด็กๆตอนนี้เริ่มโตหนุ่มสาวเนี่ยครับสบายมากเลยสิวเฉยจะป้องกันไม่เสร็จสักไม่มีไตแล้วนี่นะก็ว่าหน้าเนียนไปแล้ว
ยอดจ้าดีมากเลยครับน้องริมฝีปากก็ไม่แตกเหมือนเดิมไหมผมทั้งแต่แรกนะใช่ไหมให้จดบันทึกไว้ปังเปล่าจำได้ค่ะจำได้ดีมากอย่าลืมเขียนเป็นจดหมายไว้แล้วส่งมาให้พอใจเมื่อไหร่เขียนมานะในร่างกายที่อธิบาย2พารากราฟเอ3แล้วก็สุดท้ายบรรทัดสุดท้ายขอบคุณที่ไม่ขอบคุณมากด่าเมียพ่อลุงหมอก็เชิญบรรทัดสุดท้ายดีไหมไม่ดีค่ะจะด่าเมียพ่อมาส่งไปที่นั่นก็กลัวนั่นกลัวนี่สารพัดกลัวซ้อนแต่ความกลัวใส่กันเห็นไหมอย่าทำงั้นนะอย่าทำงี้แน่มาหมอห้ามนั้นห้ามทำทำไมผมถึงไม่ห้ามใครโอ้โหตีลังกาได้ตีลังกาไปเลยเนี่ยไม่ห้ามไม่ใช่ธรรมชาติเห็นไหมใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติใช้นอนอย่างธรรมชาติตั้งกฎกติกาห้ามกันเยอะโอ้ตายแต่แล้วทำได้ไหมจ๊ะก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ปัดมันหาธรรมชาติหมดซะความคิดก็ให้เป็นธรรมชาติการกระทำก็เป็นธรรมชาติโอ้ผมว่ามีความสุขเยอะสรุปแล้วธรรมชาติในตัวเราทะเลาะตัวเรานั่นแหละโดยไม่มีทางออกมันต้องหาทางออกคนที่หาทางออกก็ด้านศาสนาส่วนหนึ่งนั้นมากด้วยเจอทางออกกันไหมล่ะศาสนาที่ไหนก็ไม่เจอทางออกนี่แหละทางออกมันคืออะไรทำไมจะบอกช่องว่างเจอช่องว่างจึงจะไปทางออกหรือพูดให้มันเต็มแพร่เป็นแมกโครคือความว่างพุ่นเป็นไมโครคือช่องว่างแมโครคือความว่างนักบวชก็ไม่เจอช่องว่างเจอแต่ภาษาวาระสภาวะไม่ได้เมื่อไม่เจอมันก็มีทางออกไม่มีทางออกก็เลยตันเลยแค่นี้เองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นกระแสไฟช่วงก่อนหายไปพอวันนี้จะมาหาลุงออกมันช็อตอีกแล้วแล้วทำไมมันไม่ไปสักทีไม่เป็นไรก็ไปไปมาไม่มีปัญหาช็อตไปมาช็อตจะได้นึกถึงงอกเลยงอกมันเปลี่ยนได้งอกป้องกันได้เลยนะจะจับไอ้นี่ช็อตจับไอ้นี่มันก็ช็อตอีกเมื่อเช้าช็อตไหมเมื่อเช้ายังไม่ช็อตพอจะขึ้นรถเนี่ยค่ะช็อตเลยจับปุ๊บช็อตเมื่อกี้นี่เหรอเขามาจะขึ้นรถจะหยิบของใส่รถเลยเมื่อกี้เนี่ยนะตอนที่จะปิดท้ายเมื่อกี้นี่นะก็มีค่ะแปลว่าจากเมื่อเช้ามาถึงนาทีนี้น่ะมันช็อตอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะจากนี้ไปทำมันซิเนี่ยเอามันเดี๋ยวนี้เลยโอเคไหมหลังจากคุยกันแล้วเนี่ยหลังจากแค่นี้ช็อตปุ๊บงอกไม่รู้หายใจออกงอกมันก็ออกเบ่งอยู่งอกช่วยเบ่งทิ้งงอกเอามันไม่รู้แล้วมันก็ใช้งอกก็ใช้อย่างนั้นเฉยใช้มันได้ทุกนาทีทุกวินาทีเลยไหมดีไหมมันไม่ต้องกลัวว่าความชินเบื่องอกอยู่ทุกที่เข้าใจไหมครับมันใช้วิธีลองสิจริงไหมมันจะได้มีคำตอบไม่ใช่หรอจะได้มีคำตอบสุดท้ายอายุปูนแล้วมันต้องมีคำตอบสุดท้ายในชีวิตนี้แน่นะต้องคิดอย่างนั้นด้วยไม่งั้นจะเดินยูนิฟอร์มได้ไงไม่งั้นจะกลับมาอยู่ในยูนิฟอร์มนี่ไงเมื่อมาอยู่ในยูนิฟอร์มนี่ก็ต้องงานรู้ข้อจริงตรงนี้ที่ว่าเห็นไหมครับชัดไหมครับที่ว่าชัดนะใช่ป่ะโยมเรากลับเข้ามาอยู่ในยูนิฟอร์มเนี่ยเราต้องการรู้ของจริงความจริงที่พระตถาคตให้ไว้
จึงสละทางโลกโลกเขามาอยู่ในยูนิฟอร์มนี้ชัดเจนเมื่ออยู่ในยูนิฟอร์มนี้แล้วก็เที่ยวตะเวนไปหาสารพัดเจออย่างไม่รู้ถ้ายังไม่เจอก็กักไว้ก่อนถ้าเจอแล้วมันก็จะเป็นส่วนเราแล้วจ้ะเนี่ยไม่ต้องบอกใครก็ได้ถ้าบอกใครมันจะกลายเป็นว่าคนใกล้ชิดคนที่ฝังรับไม่ได้ไม่ต้องบอกใครอย่างเช่นเราผมเจอผมก็ไม่บอกใครตั้ง20กว่าปีเห็นไหมบอกใครเขารับไม่ได้แล้วเขารังเกียจเราจะซ้ำไปใช่ไหมฮะเรื่องช่องว่างในความว่างนี่คือสิ่งที่ต้องการจริงนั้นตรงนี้คืออะไรแอปพลายที่มันแตกต่างระหว่างไฟฟ้าสถิตเนี่ยในระหว่างกำลังแชร์ไปแชร์กันมาอยู่ไม่ต้องตกใจช็อตปุ๊บงอกหรือก่อนไปแต่มันเคยแต่มันทุกครั้งมันช็อตใช่ไหมล่ะต่อไปงอกช่วยด้วยไปแต่ก็ท้าจังนั้นเลยเอ้าใช่ไหมล่ะเอามันทุกลมหายใจเข้าออกงอกมันถึงจะรู้ว่าของจริงแท้มันคืออะไรมันก็อาจจะบางทีอยู่ตลอดเวลามันก็ทำให้เราดิโยกไปโยกมาสุดท้ายเราก็มีความทุกข์ไม่ยอมนิ่งสักทีนึงเหนื่อยไหมฟังเนี่ยไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยนะแน่ใจนะโอเคถามจริงเถอะต่อหน้าด้วยคิดจะสื่อไหมเนี่ยโอเคเอาไว้ในใจวันไหนเมื่อไรอย่างไรเอาไว้ในใจเมื่อสมปรารถนาแล้วสมประสงค์แล้วเพียงพอแล้วในยูนิฟอร์มนี้ศึกษาเรียนรู้แล้วผ่านยูนิฟอร์มนี้ได้อะไรหรือไม่ได้อะไรสรุปแล้วพอแล้วแล้วก็ไปอยู่อีกยูนิฟอร์มหนึ่งในที่เปรียบเทียบความจริงยูนิฟอร์มนั้นเราใช้มาก่อนแล้วจึงมาอยู่ยูนิฟอร์มนี้ระหว่างจากนั่นมาเป็นนี่จากนี่เป็นนั่นอีกทีนึงแต่ไว้มันผ่านไปนะมันจะมีคำตอบได้ถ้ามีคำตอบไว้อยู่ไหนก็ได้ใช่ไหมอยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็ได้ใช่ค่ะมันควรจะลดน้อยตรงนั้นเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะเข้าใจเนาะฟังธรรมคนที่มีบุญก็คือคนที่เข้าใจบุญคือความเข้าใจผมพูดเสียงดังเพื่ออะไรเพื่อแผ่คนที่อยู่ใกล้ด้วยเพื่อแผ่ดีด้วยกันเพราะเสียงดังมันเป็นประโยชน์เสียงไม่เป็นประโยชน์คือเสียงรู้แค่สองคนโอ้ยใช่ป่ะรู้แค่สองคนเหนื่อยเลยฮะเหนื่อยเลยเวลาซุบซิบมันเหนื่อยแต่แหวงคนได้ยินใช่ไหมฮะพูดดังๆดีกว่าไม่เหนื่อยเหมือนลูกหอกอยู่ไหนก็ดังโอเคดีแล้วพร้อมไหมพอแล้วหรือแค่นี้จริงๆทั้งสีสันโอเคเนาะก็ทั้งหมดโอเคก็ชอบน่าใช้ได้ครับโอเคอย่าลืมแป๊บโป้มาที่ดีแป๊บโป้ทุกครั้งมีความหมายว่า1ห้ามเข้าโดยจะนำ2ห้ามมีเรื่องราวใครแป๊บโป้แป๊บโป้มีความหมายสองนัยยะหนึ่งห้ามเข้าโรงจำนำสองห้ามมีเรื่องราวอะไรกับใครเห็นไหมครับผมกำหนดได้วาระใช้ฐานที่ดีต้องมีเรื่องแล้วเราก็ทำคนกลับคนเราไปต้องอย่างนั้นเลยให้คะแนนก่อนเปอร์เซ็นต์เต็ม95อุ้ยยาอยากสบายตัวนั่นเองครับใช่ไหมต่อไปไม่ต้องพูด